ผมพาไปที่อำเภอสูงเนินนะฮะที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะนะฮะที่นี่นะครับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยมีรถเก๋ง2องคันขับมาะนะฮะขับมาปุ๊บตกลงไปในหลุมลึกเกือบ3เมตรอุ้ยทำไมหลุมอะไรมันลึกขนาดนั้นน่ะเพราะว่าเขาเนี่ยตามภาพที่เห็นนีฮะ<อ>เขากำลังมีการขุดท่ออยู่ตรงบริเวณถนนออแ,แต่ว่าไอ ไอ้ระบบการเตือนเขาว่ามันไม่ดีนะฮะไอ้แฮตไอ้แบรียร์อะไรเนี่ยที่มันเอามาตั้งเนี่ยมันใกล้เกินไปกับหลุมเขาตั้งไว้เนี่ประมาณแค่4ี่ถึงห้าเมตรก่อนถึงหลุมเท่านั้นเองคนเขาขับมาเขามองไม่เห็นมันไม่ชัดเจนนะฮะมันไม่ได้มีฟงมีไฟอะไรที่มันแบบชัดเจนมากเขาก็เลยเหมือนแบบผมว่าเบรกแล้วเบรกไม่ทันน่ะไม่ทันมันก็เลยถลยไหลลงไปเลยนะฮะสองคันด้วยกันนะครับ1นคันนะเป็นรถกระบะนะครับผู้ชายขับนะครับบาดเจ็บถลอกนะฮะตามเนื้อตัว คันที่2นะฮะเป็นรถเก่งนะฮะขาขวาหักนะครับแล้วก็มีแผลถลอกทั้งตัวเหมือนกันสุดท้ายก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับอไอหลุมเนี่ยนะคือเกิดจากโครงการขุดถนนเพื่อวางท่อระบายน้ำฮะหลุมลึกประมาณ2.7เมตรลึกนะค่ะกว้าง2เมตรยาว6เมตรลดลงไปได้สบายๆอย่างที่เห็นนี่แหละนะฮะตอนที่เกิดเหตุการณ์ก็อย่างที่บอกแบลนเออร์วางไว้ใกล้เกินไปฮะเขาบอกว่าสัญญ,ญาณไฟไม่ชัดเจนเบรกไม่ทันจริงๆ สุดท้ายก็หล่นลงไปเลยนะฮะานายอำเภอสูงเนินนะบอกว่าก็ลุดเข้าไปดูนะฮะที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับบอกว่าบริเวณพื้นที่อำเภอสูงเนินเนี่ยมีโครงการขุดถนนทางคู่ขนานถนนมิตรภาพนะครับเพื่อวางท่อระบายอยู่ทั้งหมด4จุดฮะขุดพร้อมกันมีอย่างนี้อีก3จุดนะนะฮะเดี๋ยวจะเร่งมือนะครับ ให้จัดก,การให้เรียบร้อยก่อนอนะคะให้มันปลอดภัยกว่านี้จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกคุณดูดิเฮ้ยปกติเขาจะท,ท,ทำทีละฝั่งเปล่า เขาจะทาทีละฝั่งให้รถมันวิ่งได้นี่ขุดทั้งทั้งอ๋อหรือว่าให้เปลี่ยนเลนไปอีกเลนหนึ่งไปอีกเลนหนึ่ง<อ>แต่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้สองคันนี้เขาเข้าไปด้วยเหตุผลอะไรนะแ,แต่ว่าคือมันคือเอาจริงน่ะคือมันต้องมีป้ายมีไฟอะไรมาติดตั้งให้มันชัดเจนให้มันมีระยะห่างกว่านี้เขาบอกว่าเวลาติดป้ายเตือนอย่างนี้ไม่ได้ติดครั้งเดียวนะส่วนใหญ่เวลาเตือนเขาจะเตือนเป็นระยะไกลๆลระวังข้างหน้า<อ>มีทางก่อสร้าง อีก200เมตรถึงทางก่อสร้างเหยียบซ้ายแล้วไปใกล้ๆค่อยเห็นบาริเออร์ค่อยเห็นไฟมันถึงจะแบบเอ้ยมันจะลอมันตั้งแต่แรกแนี่ไปติดแบบว่าใกล้ๆสี่ถึงห้าเมตรก่อนถึงหลุมมันเอาจริงนะคนเราเนี่ยต่อให้ขับรถไม่เร็วมากนะ,ะแต่ว่ามันก็มีความเร็วอะ่ะบางทีมันเบรกไม่ทันหลอกจังหวะแล้วหนูว่ามืๆดๆอ่ะมองไม่ค่อยไม่ค่อยเห็น<อ>ก็หล่นนี่ดีนะเหตุการณ์นี้แค่บาดเจ็บมันเคยมีเหตุการณ์ก่อนนั้นนี้แค่ลูกระนาดหรือหลุมเล็กๆมีคนเสียชีวิตจากการทําถนนแบบนี้มาแล้วใช่นะครับอย่าให้มันเกิดเเเหหตุุกาารณ์แแบบบบนนนนนนั้ลยีป็ออทคื แหมมันไม่ควรจะเกิดขึ้นอ่ะมันต้องปลอดภัยกว่านี้่ะทำถนนน,ะนะ่ะเนาะคือชีวิตคนอยู่บนถนนทุกเวลา<ช>อันนี้เราคิดอย่างนี้ดีกว่าอย่าประมาทกันล้กันนะคะ